Volvo EX 30รถยนต์ไฟฟ้าไซมินิ SUV ที่เล็กที่สุดของแบรนด์เปิดตัวตั้งแต่ปลายปี2023ที่ผ่านมาและเริ่มส่งมอบในไตรมาสที่1ของปี2024นี้ตอนนี้ที่อยู่กับผมนี่คือรุ่น Ultra Single Motor นะครับ EX 30จะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นคือ Core Single Motor แล้วรุ่นตัวกลางนะครับนี่คือคันนี้เป็นรุ่น Ultra Single Motor พละกำลังเหมือนกันหมดครับแต่ว่าจะแตกต่างกันที่เรื่องของออปชันภายในส่วนรุ่นท็อปสุดคือรุ่น Ultra Twin Motor ตัวนั้นมาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ All-Wheel Drive 2 มอเตอร์นะครับเดี๋ยวผมสรุปสเปคคร่าวๆของทั้ง3รุ่นให้ได้ฟังกันนะครับทุกรุ่นนะฮะมาพร้อมแบตเตอรี่ NMC ขนาด69กิโลวัตต์ชั่วโมงครับแต่ว่าสามารถใช้งานได้จริงอยู่ที่64กิโลวัตต์ชั่วโมงรุ่นซิงเกิลมอเตอร์มาพร้อมพละกำลัง272แรงม้าแรงบิดอยู่ที่343นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100ในระยะเวลา 5.3 วินาทีส่วนรุ่น Ultra Twin Motor Performance จะมีมอเตอร์ด้านหน้าเพิ่มเข้ามาอีก156แรงม้ารวมกันเป็น428แรงม้าแรงบิด543นิวตันและอัตราเร่ง0ถึง100ของคันนี้อยู่ที่ 3.6 วินาทีเท่านั้นครับและท็อปสปีด180กมเท่ากันนะครับรวมกันทั้ง3รุ่นแต่ว่าอัตราเร่งการทดสอบจริงๆจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมมีคลิปทดสอบจากทาง Draggy ให้ดูตามไปชมกันครับ60 100 60 100บางคนอาจจะสงสัยว่า Volvo EX 30ตัวนี้สัดส่วนพอๆกับรถคันไหนมันใกล้เคียงกับ BYD Dolphin ความยาวของ EX 30นะฮะอยู่ที่ 4,233 มิลลิเมตรความกว้าง 1,837 มิลลิเมตรและความสูงอยู่ที่ 1,549 มิลลิเมตรครับระยะฐานล้ออยู่ที่ 2,650 มิลลิเมตรฝั่งของ BYD Dolphin ความยาวอยู่ที่ 4,290 มิลลิเมตรความกว้าง 1,770 มิลลิเมตรความสูง 1,570 มิลลิเมตรและระยะฐานล้อ 2,700 มิลลิเมตรมาดูดีไซน์กันแบบเร็วๆนะครับไฟหน้าเป็นรูปค้อนของทอสไตล์เดียวกับพวกรุ่นพี่อย่าง Volvo XC40 ไฟหน้า LED เปิดปิดอัตโนมัติมีกล้องรอบคันแล้วก็ล้อของเขาที่ให้มาครับเป็นล้อสไตล์แบบแอโร่ตรงนี้ที่เขาอยู่เป็นพลาสติกส่วนที่ตรงนี้จะเป็นอลลอยที่เป็นสีเงินๆตรงนี้นะฮะล้อที่ให้มาเป็น19นิ้วครับขนาดหน้ายาง245 45นะฮะ R19 เป็นยางของ Goodyear ช่วงล่างด้านหน้าเป็น MacPherson Stud ช่วงล่างด้านหลังเป็น Multilink ตัวดิสเบรกมีให้ขนาด1พอร์ตและระยะของเบรกนะครับจาก100กมไปจนถึง0กมต่อชั่วโมงจะอยู่ที่38เมตรนะครับดีไซน์โดยรอบจริงๆผมเคยพาทัวร์รอบคันไปดูแล้วว่าเป็นยังไงในงานเปิดตัวในรอบนั้นแต่ว่าคันนั้นเป็นสีฟ้าคันนี้จะเป็นสีขาว EX 30มีด้วยกันทั้งหมด5สีถ้ารุ่นเริ่มต้นจะมีแค่4สีส่วนที่แตกต่างกันอีกสักหน่อยคือหลังคาด้านบนฮะถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะไม่ใช่หลังคากระจกถ้ารุ่นกลางขึ้นไปถึงรุ่นท็อปถึงจะมีหลังคากระจกให้นะครับกระจกตรงนี้เป็นแบบเฟรมเลสมี Blind Spot Warning มาให้ด้วยมีกล้องรอบคันที่ให้ดูอยู่ตรงนี้ประตูมือจับเป็นปกตินะครับไม่ใช่ Soft Code มีการซีลเสียงได้ค่อนข้างดีมือจับแบบระบบสัมผัสใช้งานร่วมกับ Keyless ตัวนี้มี NFC Card ให้ด้วยนะแล้วก็จะทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันของทาง Volvo ด้วยซึ่งในตระกูลของ EX 30จะใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันของ EX 30โดยเฉพาะนะไม่สามารถใช้งานร่วมกับตัวแอปพลิเคชันของรถยนต์รุ่นก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นว่า Wheel Base ของเขา 2.6 เมตรกว่าๆถือว่าค่อนข้างยาวเลยทำให้ตัวท้ายกับตัวหน้านะครับแม้ว่าจะเป็นรถที่ Compact Size Mini แต่ภายในห้องโดยสารกว้างครับโดยเฉพาะในโซนหน้านั้นค่อนข้างที่จะกว้างโซนด้านหลังอาจจะมีติดนิดนึงครับถ้าหากว่าใครตัวสูงๆนะครับแต่รถไซส์ Compact ขนาดนี้เน้นใช้งานในเมืองผู้โดยสารตอนหน้าเป็นหลักและผู้โดยสารด้านหลังก็สามารถพอนั่งได้ถ้าตัวเล็กๆนะถ้าตัวใหญ่อาจจะติดนะดังนั้นนะเราจะต้องมาเช็คดีๆก่อนที่เราจะซื้อรถยนต์คันนี้นะครับพอร์ตการชาร์จอยู่ด้านหลังซ้ายครับมาพร้อมกำลังการชาร์จที่เป็นไฟ DC 153กิโลวัตต์ส่วน AC ไฟบ้านอยู่ที่11กิโลวัตต์นะฮะพวกใต้ล้อมีการซีลเสียงค่อนข้างดีนะครับด้านหลังของเขาเป็นสไตล์แบบแฮชแบ็กมีสปอยเลอร์ออกมาตรงนี้นะฮะและมีไฟอยู่บริเวณด้านบนมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้ด้วยความสูงก็ประมาณนี้เนาะเท่าที่ผมดูผมเป็นผู้ชายสูง165นะครับใส่รองเท้าเข้าไปอีกนิดหน่อยก็ราวๆเกือบ170เซนก็อยู่ประมาณนี้สำหรับผมนะมีโลโก้ Volvo ตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟ LED ด้านหลังที่เป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกันครับเป็นเส้นๆอยู่ตรงนี้บางคนอาจจะงงว่า T
ที่เปิดฝาท้ายอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยใต้ตัวที่ปัดน้ำฝนเหนือตัว L ขึ้นมาครับอยู่ตรงกลางเป็นปุ่มให้กดได้กดแบบนี้ครับแล้วก็ฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมารุ่นกลางนะครับมีฝาท้ายไฟฟ้ามาให้เราก็จะเห็นพื้นที่เก็บสัมภาระอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมใส่ก็จะมีแบ็คแพค2อันที่อยู่กระเป๋ากล้องที่สำหรับเดินทางขนาด20นิ้วนะครับกระเป๋าเดินทางสามารถใส่ได้มีของจุกจิกเล็กน้อยนะฮะอยู่ตรงนี้แล้วที่ผมอยากจะให้ดูคือตรงนี้ครับด้านบนเขาจะมีโลโก้ที่บอกว่า Will It Fit นั่นหมายความว่ารถคันนี้สามารถใส่อะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นพวกรถเข็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่กระเป๋าเดินทางใบเล็กถุงกอล์ฟก็มีนะครับอะไรต่างๆเขาจะมีระยะวัดให้เลยว่าเนี่ย176เซนนะจากนี่ถึงนี่นะถ้าสมมุติว่าเราพับเบาะด้านหลังนะก็จะได้ความยาว176เซนถ้าสมมุติว่ากล่องที่เราจะเอาวางอ่ะแล้วความยาวอยู่ระดับไม่เกิน176เซนก็จะสามารถวางได้นั่นเองนะครับเราสามารถเช็คได้จากตรงนี้เพราะว่าเบาะของเขาด้านหลังสามารถพับได้แบบ 60-40 นั่นเองครับซึ่งพื้นที่เก็บของตรงนี้นะครับด้านภายในบุเป็นผ้าสักหลาดผมให้ข้อมูลนี้นึงตัวพื้นที่แผ่นเก็บของตรงเนี้ยเราสามารถยกออกมาแล้วก็ปรับให้มันต่ำได้นะมันจะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้ถ้าไม่ได้พับเบาะจะอยู่ราวๆประมาณ300กว่าลิตรแต่ถ้าพับเบาะเสร็จแล้วนะครับรวมๆกันราวๆ900กว่าลิตรมีคาร์โก้โคเวอร์ตัวนี้ให้ด้วยแล้วก็ปุ่มปิดอยู่ตรงนี้ครับปิดลงมาปึ๊บมีระบบป้องกันการชนนะครับพอชนเสร็จปุ๊บเด้งกลับนี่เป็นฟังก์ชันของฝาท้ายไฟฟ้าแบบแฮชแบ็กของ EX30 แล้วเดี๋ยวต่อไปผมพาทุกคนไปดูภายในกันครับภายในของตัวรถนะครับสีจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยของพวกเบาะขึ้นอยู่กับสีของตัวรถที่เราเลือกตรงรางเป็นจอขนาด 12.3 นิ้วเดี๋ยวผมพาไป walk through อีกทีนึงว่าคุณสมบัติต่างๆของระบบ infotainment ของคันนี้จะเป็นอย่างไรและตรงพวงมาลัยเป็นแบบ multi function แล้วก็เป็นรูปแบบ8เหลี่ยมเนี่ย2 4 6 8ผมรู้สึกว่าพวงมาลัยด้านบนตรงโซนเนี้ยมันดูกว้างกว่าด้านล่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกๆหน่อยเข้ามาในตอนแรกรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพวงมาลัยของรถยนต์คันนี้ดูใหญ่จังด้านหลังเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับคนขับว่ามีอาการเหนื่อยล้าหรือเปล่าแล้วเขาจะแจ้งเตือนขึ้นมาให้นะครับด้านซ้ายเป็นก้านของไฟเลี้ยวที่ปัดน้ำฝนด้านขวาเป็นก้านของเกียร์แล้วก็ใช้งานพวกระบบ Adaptive Cruise Control เข้าเกียร์ P ก็กดปาร์คได้นะเหมือนฝั่งของ Tesla เหมือนฝั่งของ Mercedes-Benz นะครับแล้วก็ตัวคอนโซลนะครับดีไซน์พวกวัสดุต่างๆรุ่นนี้ตัวกลางกับตัวท็อปมาพร้อมลำโพงของ Harman Kardon เขาจะมีซาวด์บาร์อยู่ด้านบนนะครับเสียงค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวผมมีช่วงเทสให้ได้ดูกันด้วยนะช่องแอร์อยู่ด้านนี้ครับเป็นแบบแมนนวลด้านซ้ายด้านขวาตรงกลางตรงนี้นะฮะแอร์แยกปรับแบบอิสระ2ฝั่งคอนโทรลได้มีระบบออโต้ได้หรือว่ามีระบบแมนนวลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับด้านล่างลงมาตรงนี้ครับเป็นช่องวางมือถือซึ่งซ้ายสุดเป็นช่องที่สามารถวางชาร์จแบบไวเลสไร้สายได้ QI Standard อันนี้ลองทดสอบมาเหมือนกันเฮ้ยใช้งานได้นะเพราะว่าชาร์จไปสักพักหนึ่ง10นาที20นาทีไม่เกินเนี่ยคือแบตเตอรี่เริ่มขึ้นบางรุ่นแม้ให้กำลังไฟมาเยอะจริงแต่ว่าชาร์จแบตไม่ขึ้นก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ผมเทสให้ละสามารถชาร์จได้แล้วก็ด้านขวาเองไม่มีที่ชาร์จเป็นที่วางเฉยๆนะครับด้านใต้ลงมาของที่ชาร์จครับเป็นช่องเก็บของสามารถเปิดขึ้นมาได้แบบนี้นะครับแล้วก็วางของได้จะใส่กุญแจใส่แว่นตาและในนั้นเขาจะมีพอร์ต USB พอร์ต USB จะมีทั้งหมดอยู่2อันหน้าแล้วอีก2อันด้านหลังรวมกันเป็น4แล้วคอนโซลตรงกลางเขาจะมีตรงนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ในการวางแก้วสูงสุดที่2แก้วครับอยู่ตรงนี้นะฮะเราออกมา1สเต็ปได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะเก็บก็ต้องกด2สเต็ป1เข้าไปอีกตรงนี้นะครับแล้วก็อีกสเต็ป1คือจะหายไปอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีครับมันเพิ่มความโล่งนะตรงนี้ขึ้นเผื่อเวลาเราจะวางของไว้ที่ตรงนี้จะได้ง่ายแล้วกระจกครับจะไม่สามารถปรับได้ที่ตัวนี้นะฮะเพราะว่าตัวกระจกจะอยู่ตรงกลางเนี่ยจะกดลงกดขึ้นตรงนี้นะฮะกระจกเป็นแบบ1ชั้นแล้วก็มีการล็อกนะฮะพวกล็อกกดปลดล็อกอยู่โซนนี้วัสดุต่างๆนะฮะก็จะดีไซน์ดูมีความเป็นมินิมอลมากขึ้นแตกต่างจากรุ่นพี่ที่เป็น XC40 นะครับถือว่า EX30 คันนี้เป็นแพลตฟอร์มไฟฟ้าแบบ 100% เขาใช้แพลตฟอร์มของบริษัทแม่ของเขาคือ Geely นะครับชื่อว่าแพลตฟอร์ม SEA ที่ย่อมาจาก Sustainability Experience Architecture ซึ่งแพลตฟอร์ม SEA นี้จะถูกใช้ในรถหลายๆคันไม่ว่าจะเป็น EX30 คันนี้เองซิกเกอร์เองหลายๆอันนะฮะที่เป็นในเครือของเขาก็จะพยายามแชร์แพลตฟอร์มนี้ร่วมกันนะครับแล้วก็ตัวเบาะเองส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุที่ผลิตจากของรีไซเคิลเพราะว่าเขาเน้นเรื่องของการรักโลกครับ
เอาวัสดุต่างๆมารีไซเคิลอย่างเช่นผนังตรงนี้ครับก็เป็นวัสดุจากรีไซเคิลที่เป็นพลาสติกแบบ 100% เช่นเดียวกันพรมก็มาจากขวดพลาสติกที่เป็น PET แบบ 100% เช่นเดียวกันนะครับฟีลลิ่งการสัมผัสตรงนี้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันออกแนวอีโคอีโคนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับบางแบรนด์นะฮะเขาอาจจะแบบใช้พวกหนังแต่ว่าเวลาที่เราสัมผัสมันไม่ใช่แข็งโป๊กนะมันเป็นแข็งแต่นิ่มๆลงไปนะฮะเท่าที่ผมสัมผัสตรงนี้ก็ให้ฟิลลิ่งที่ดีไปอีกแบบนึงตรงโซนนี้เหมือนกันครับเป็นพลาสติกแบบรีไซเคิลแบบ 100% นะครับตัวแอร์เท่าที่ลองมาถือว่าค่อนข้างเย็นดีตัวเบาะปรับแบบไฟฟ้าซึ่งกิมมิคของเขาอย่างนึงตัวปรับเบาะเนี่ยเขาจะเป็นชิ้นเดียวกันนะเป็นสี่เหลี่ยมสามารถปรับทิศทางได้นะครับหลายอย่างเลยสูงสุดเนี่ยในรุ่นทวินมอเตอร์ที่ผมเทสมานะจะมีปรับลัมบ้าซัพพอร์ตมีปรับตรงนี้ให้มันชันขึ้นมาเดินหน้าถอยหลังขึ้นสูงได้แล้วก็มีการเซฟเมมโมรี่อะไรได้ด้วยถือว่าทำได้ค่อนข้างครบเบาะที่นั่งมาถือว่าฟิลลิ่งค่อนข้างดีเลยครับเดี๋ยวผมพาดูระบบอินโฟเทนเมนต์ของ Volvo EX 30นะครับตรงกลางจะเป็นหน้าจอเดียวเลยนะอยู่ที่ 12.3 นิ้วมาดูตรงส่วนนี้กันด้านบนสุดนะฮะบอกพวกการตั้งค่าของไฟเป็นระบบอัตโนมัติระยะทางของทริปที่วิ่งได้เมื่อกี้เป็นเท่าไหร่อัตราการบริโภคพลังงานเท่าไหร่ตรงกลางตัวนี้เป็นรูปรถครับซึ่งรถตรงนี้เวลาที่เราขับอยู่บนถนนมันจะเป็นเส้นเลนแล้วก็จะบอกรถข้างๆด้วยว่ามีรถคันไหนอยู่แล้วก็จะช่วยในการตรวจจับเวลาที่เราขับใช้พวกอะแดปทีฟจะแสดงตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสถานะของเกียร์แบตเตอรี่ที่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ใต้ลงมานะครับเป็นบอกเวลาบอกอุณหภูมิเท่าไหร่บอกสถานะของการเชื่อมต่อระบบ LTE นะคันนี้รองรับ 5G ด้วยนะเซกชันต่อมาครับตรงกลางสุดเลยเป็นแผนที่ใต้ลงมาฮะก็จะเป็นฝั่งของมีเดียนะว่าเราจะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนั้นเปิดอะไรเปิดบลูทูธก็ได้แล้วก็เปิดเรดิโอโอเคแล้วส่วนด้านใต้ลงมาครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่ค้างอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นฝั่งของการต่อโทรศัพท์นะฮะกดไปโทรศัพท์ดูกล้องรอบคันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องรอบคันตรงนี้เขาจะมาพร้อมระบบการออโต้พาร์คิ่งสแกนพื้นที่จอดการจอดจะมีอยู่3แบบนะครับจอดแบบเข้าซองถอยหลังเข้าซองได้จอดแบบขนานนะครับแล้วก็จอดแบบฟันปลาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วมีระบบที่จะให้เราออกจากช่องจอดได้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นการเปิดปิดทั้งครับแล้วก็ตั้งค่าพวกมีกบบล็อกด้วยกบบล็อกอยู่ตรงกลางด้านใต้จอตรงนี้เลยนะถ้ากดตรงนี้แล้วออกมานะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวมาที่แอปพลิเคชันเนาะว่ามีอะไรบ้างแล้วสามารถดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมด้วยจาก Google Play ฝั่งนี้ซ้ายสุดเป็นไฟฉุกเฉินครับไฟฉุกเฉินมี2ที่คือล่างซ้ายของจอแล้วก็ด้านบนนะอยู่บนตรงนี้นะครับไฟฉุกเฉินอันนี้ผมค่อนข้างแตะบ่อยนะจริงๆไม่ควรที่จะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อันเดียวน่าจะเพียงพอเนาะประมาณตรงกลางเป็นระบบแอร์คอนดิชันครับซึ่งแอร์คอนดิชันเนี่ยสามารถตั้งค่าแยกอิสระซ้ายขวาได้แล้วเราสามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้นะมีทั้งแอร์ออโต้ด้วยนะแอร์ออโต้ว่าตัวนี้เราจะตั้งแบบไหนเป็นต่ำก็ได้เป็นกลางก็ได้เป็นสูงก็ได้ตั้งเป็นแบบแมนนวลก็ได้ AC แบบ Eco ด้วยมี PM 2.5 ด้วยนะตัวกรองนี้เราบอกสถานะว่าข้างนอกเท่าไหร่ข้างในเท่าไหร่ตัวนี้ทำได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับเรื่องของแอร์แล้วก็มีโหมดการปรับยิ่งเข้าหน้ายิ่งลงขามีการไหลเวียนอากาศข้างในนะครับอยู่ในนี้หมดเลยแล้วส่วนต่อมานะที่มุมล่างขวาถัดจากแอร์ก็จะเป็นการตั้งค่าตัวรถอันนี้สำคัญครับเพราะเราจะสามารถตั้งค่าแบบได้แบบรวดเร็วนะอย่างเช่นตัวนี้เราจะตั้งค่า One Pedal Drive นี่เห็นไหมกดตรงนี้ได้เลยเราจะตั้งค่าตัวกระจกนะครับตัวกระจกเราจะใช้ในการควบคุมผ่านตัวพวงมาลัยนะเหมือนคล้ายเทสลาเลยที่จะกดแล้วก็มันจะเลือกซ้ายขวาได้เนี่ยว่าเราจะปรับกระจกซ้ายกระจกขวาแล้วเราก็ปรับหมุนได้เลยตามลูกศรที่เราแนะนำเอาไว้ซึ่งเวลาการปรับทุกครั้งเขาจะให้เราสามารถบันทึกได้ Driver Profile เป็นชื่อของผมนะแล้วเขาจะสามารถสวิตช์ได้ด้วยเนี่ยแต่ละคนครับอย่างเช่นถ้าที่บ้านเรามีหลายๆคนก็จะบันทึกโปรไฟล์ได้ด้วยแล้วก็จะเช็คพวกสเตตัสของรถนะฮะในคาสเตตัสตรงนี้นะครับตรงกลางในหน้านี้ค่อนข้างที่สำคัญเพราะว่ามันจะมีพวกบอกแรงดันของตัวลมรถเนาะล้อว่าเป็นเท่าไหร่เป็นค่าบาร์ค่า KPA นะฮะ PSI แล้วก็ตัวนี้ครับสำคัญคือ Trip Info ข้อมูลที่เขาจะแสดงมาอย่างเช่นเมื่อกี้ Current Trip ที่เราขับมาเนาะว่าอัตราการบริโภคพลังงานเป็นเท่าไหร่ระยะเวลาขับเท่าไหร่นะครับนี่แล้วก็จะบอกค่า Consumption ด้วยนะครับเนี่ย50กิโลเมตรสุดท้ายเป็นเท่าไหร่100กิโลเมตรเป็นเท่าไหร่เราจะดูกราฟตรงนี้ได้เป็นการรีเจนอะไรด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็มีการเซตติ้งครับอันนี้เซตติ้งก็จะเป็นตั้งค่ารวมอย่างเช่น driving คือการตั้งค่าการขับขี่การคอนโทรลอะไรต่างๆพวกไฟพวกการล็อกพวกกระจกการตั้งค่าเสียงการตั้งค่า connectivity การชาร์จหรือโปรไฟล์หลักๆที่เราใช้ก็คือฝั่งของ driving เนี่ยจะเป็นพวกการตั้งค่า pilot assist
คันนี้ครับรุ่นที่เราขับและรุ่นที่ผมกำลังพรีวิวให้ทุกคนดูเนี่ยเป็นรุ่นทวินมอเตอร์นะครับตัวท็อปสุด2มอเตอร์เขาจะมีระบบมาให้ครบเลยมีกล้องหน้ามีกล้อง ADAS มีระบบทุกอย่างมีระบบถอยจอดอัตโนมัติให้ด้วยซึ่งเราสามารถตั้งค่าในนี้นะครับอยู่ในนี้ได้เลยนะครับ One Pedal อยู่ในนี้นะสปีดลิมิตอะไรตั้งค่าอยู่ในนี้หมดนะครับการคอนโทรลเข้ามาในนี้นะพวกดูพวกไฟพวกอะไรต่างๆนะครับอยู่ในนี้ได้แล้วก็ระบบเสียงครับด้านหน้าสุดนะครับเป็น Harman Kardon นะฮะเป็นซาวด์บาร์เสียงค่อนข้างที่จะดีเลยเดี๋ยวผมจะมีพาร์ทนึงพาทุกคนไปฟังเสียงเพลงนะครับว่าคุณภาพของเสียงเพลงนั้นจะเป็นอย่างไรก็สามารถตั้งค่าได้นะว่าจะให้เสียงออกโซนไหนโซนกลางของตัวรถโซนหน้าโซนหลังนะแล้วก็ปรับตั้งค่าพวก Equalizer อะไรได้นะครับในนี้จะเป็น Voice เป็น Dynamic อะไรทำได้หมดแล้วก็ที่เหลือนี่ชาร์จิ่งนะครับเราก็มาดูว่าการตั้งค่าของการชาร์จจะเป็นเท่าไหร่นะฮะคือคันนี้มาพร้อมแบตเตอรี่ NMC ครับถ้าหากจะใช้งานทั่วไปผมก็แนะนำว่าให้ชาร์จอยู่ราวๆสักประมาณ 90% ไม่เกินนั้นนะฮะเป็น daily use เนี่ยแม้เขาก็จะตั้งค่าเลย daily use เป็นไร long trip เป็นเท่าไหร่แล้วก็ custom ได้ด้วยว่าเราจะเอาเท่าไหร่นี่อันนี้ก็ง่ายนะครับแล้วก็จะดูสถานะการชาร์จไฟของเขาคันนี้นะครับมาพร้อมการชาร์จกำลังไฟ DC 153กิโลวัตต์ส่วนฝั่ง AC อยู่ที่11กิโลวัตต์นะครับก็ทำได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วอันนี้เป็นระบบ infotainment หลักๆนะครับนี่ผมต่อจากมือถือนะแล้วก็โยงเข้าไปผ่านบลูทูธ You are the shadow to my light did you feel ไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่ Another star you fade away afraid or aim is out of sight wanna seeดูมีมิตินะโอเคผมว่าความรู้สึกของเสียงโดยรวมนะถือว่าทำได้ดีนะฮะถ้าเต็ม10ผมจะให้อยู่ที่9นะครับเพราะว่าตัวซาวด์บาร์เองค่อนข้างที่จะให้เสียงที่ค่อนข้างมีมิตินะครับเรื่องของเสียงเนี่ยเราสามารถปรับจูนได้ในเซตติ้งแล้วก็ที่ซาวด์นะครับปรับควอนตัมลอจิกเซอร์ราวได้นะครับโลมีเดียมไฮเลือกเอาอีควอไลเซอร์ถ้าเราปรับถ้าไดนามิกหน่อยผมรู้สึกว่าเบสถ้าฟังไปนานๆเนี่ยมันหนักไปนิดนึงนะฮะเราต้องมาปรับนะคือบางคนอาจจะชอบก็ได้แต่ถ้าฟังตึ๊บๆเกินไปถึงบอกไงว่าตัวเนี้ยเบสค่อนข้างนำค่อนข้างดีนะครับแล้วมันเป็นรถที่คันเล็กๆอยู่ในเซอร์ราวสภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยอ่ะเรื่องเสียงผมบอกเลยว่าคันเนี้ย EX 30ของ Volvo คุณไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเบาะที่ผมนั่งอยู่ผมรู้สึกว่าแอบชันนิดนึงแล้วก็ระยะให้ดูตรงนี้นะครับผมเป็นผู้ชาย165เซนติเมตรที่ไม่ได้สูงมากนะก็จะเหลือกำปั้นประมาณ1กำปั้นนิดหน่อยนะฮะถ้าอยากนั่งสบายสุดให้นั่งฝั่งนี้ฮะแล้วก็เบาะด้านหน้าเลื่อนเข้าไปดังนั้นผมว่าคันนี้จึงเหมาะกับผู้ใช้สักประมาณ2คนครับหรืออาจจะมีเด็กที่พอนั่งได้อยู่แต่ถ้าเป็นแบบเน้นสายขนผมรู้สึกว่าอันนี้อาจจะจำกัดอยู่2คนใช้คันนี้ผมว่ากำลังดีนะครับอยากให้ดูฟังก์ชันภายในตรงโซนกลางตรงนี้ฮะเขานำเรื่องของการเปิดปิดกระจกมาไว้ตรงนี้นะเพราะว่าที่ประตูเราจะสามารถเปิดปิดได้อย่างเดียวคือตรงนี้ที่เอามือสอดเข้าไปแล้วก็ดันออกมานี่ครับแล้วก็ทิ่มจับตรงนี้แล้วก็ดึงเข้ามาครับนี่คือเปิดปิดแต่ถ้าจะเปิดกระจกปิดกระจกจะอยู่ตรงนี้กดลงครับแบบนี้เพื่อให้กระจกเลื่อนลงกดขึ้นเพื่อให้กระจกขึ้นนะครับเป็นแบบอัตโนมัติเหมือนกันแล้วก็เขาจะไม่มีช่องแอร์ที่ด้านหลังแอร์จะอาศัยจากตรงกลางแล้วพุ่งเข้ามาหาเราถ้าเปิดลมแรงหน่อยก็จะสามารถมาถึงเราได้นะมีพอร์ต USB-C ในการชาร์จ2พอร์ตนะฮะแล้วก็ด้านล่างครับเป็นพื้นที่เก็บของเล็กน้อยเป็นถาดนี่เห็นไหมผมใส่ของกินอยู่ตรงนี้นะครับสามารถเสียบเข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะที่จะสามารถเก็บของได้นะครับแล้วตรงเบาะกลางตรงนี้นะครับไม่ได้ไม่สามารถดึงลงมาที่ตรงกลางได้และเขาไม่มีที่
วางแก้วอยู่บริเวณโซนนี้นะครับถ้าจะใส่ขวดน้ำต้องใส่บริเวณโซนนี้ครับทั้ง2ฝั่งเลยมีไอโซฟิกให้เหมือนกันนะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าจะฟิตอันไหนเขาดูข้างหลังนะว่าความยาวเท่าไหร่แล้วก็หลังคาครับเป็นหลังคาแบบกระจกพาโนรามิกกลาสรูฟมีให้2รุ่นคือรุ่นกลางกับรุ่นท็อปเท่านั้นคันนี้ติดฟิล์มมาแล้วครับก็ช่วยลดความร้อนได้ระดับนึงแต่ถามว่ามันยังร้อนไหมก็ยังคงร้อนอยู่แนะนำว่าต้องหาอุปกรณ์เสริมพวกม่านนะครับมาบังถึงว่าจะช่วยได้เพราะว่าบ้านเราเนี่ยเมืองไทยค่อนข้างร้อนเท่าที่ผมทดสอบมาหลายๆคันนะแนะนำว่าให้ติดนะครับมีที่แขวนสูตรตรงนี้ด้วยนะครับ2ฝั่งเลยแล้วก็มีไฟอัตโนมัติตรงนี้ให้ครับสำหรับประสบการณ์การขับขี่ Volvo EX 30นะฮะเราได้ขับทั้ง2รุ่นณปัจจุบันที่ผมกำลังพูดอยู่ตอนเนี้ยนั่งอยู่รุ่นกลางคือรุ่นอัลตร้าซิงเกิลมอเตอร์นะครับขับเคลื่อนล้อหลังอย่างเดียวตอนเมื่อเช้าผมได้ลองขับรุ่นทวินมอเตอร์เป็นตัวท็อปสุดของเขานะครับเรื่องแรกที่จะคุยกันคือระบบเรื่องของ Adaptive เราสามารถใช้ได้จากคันเกียร์ด้านขวาตรงนี้นะครับกดลง1ครั้งครับเขาจะขึ้นเป็นแบบนี้ให้ Pilot Assist ตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่2รูปแบบคือการบังคับพวงมาลัยให้แล้วก็คุมให้อยู่ในเลนนะครับที่เรียกว่าตัวเลนเซนเตอร์ริงนะครับ Tesla อาจจะเรียกว่าระบบออโต้สเตียริงนะครับคันนี้ก็มีให้เหมือนกันและเราสามารถปรับให้มันเป็นตัวครูซคอนโทรลหรือว่าเป็นอะแดปทีฟครูซคอนโทรลเฉยๆก็ได้นะกดที่พวงมาลัยที่มุมด้านซ้ายตรงนี้ครับที่เป็นรูปพวงมาลัยกลมๆบนซ้ายนะครับเนี่ยเขาจะสลับตรงนี้ครับที่เป็นรูปพวงมาลัยตรงนี้กับเป็นรูปเรือนไม้เฉยๆถ้าเป็นเรือนไม้เฉยๆเขาจะแค่บังคับเรื่องความเร็วแต่ถ้าเป็นรูปพวงมาลัยด้วยนะครับเขาจะดูเรื่องของการคุมได้ด้วยการตั้งค่ารถนะฮะให้อยู่ห่างเราไม่สามารถตั้งค่าบนพวงมาลัยได้นะเราจะต้องไปตั้งค่าข้างในหน้าจอที่มันจะมีอยู่3ระดับคือใกล้กลางไกลรถรุ่นอื่นๆเขาจะปรับบนพวงมาลัยได้เลยแต่รุ่นนี้ปรับไม่ได้ต้องปรับในหน้าจอแล้วความเนียนของเขาถามว่าทำได้ดีไหมถือว่าทำได้ดีนะครับเท่าที่ลองมาแล้วโอเคเลยการปรับความเร็วพอเราเซตค่าตรงเนี้ยที่ตีด้านขวามาแล้วเรากดบวกลบตรงนี้ครับเพื่อให้เพิ่มหรือว่าลดเพิ่มลดทีละ5ครับเป็นแป้นด้านซ้ายมือนะครับเพิ่มลดทีละ5ตรงนี้นะครับส่วนด้านขวาครับของพวงมาลัยเพิ่มเสียงลดเสียงเล่นเพลงถัดไปประมาณนี้นี่คือสำหรับฟังก์ชันพวงมาลัยซึ่งความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของคันนี้จะมาพร้อมระบบการเปลี่ยนเลนช่วยได้ด้วยนะเวลาถ้าเราตั้งค่า Pilot Assist ตรงนี้คือถ้าเราตีไฟเลี้ยวเสร็จปุ๊บครับเขาจะช่วยเลี้ยวได้ด้วยนะในรุ่นตัวทวินมอเตอร์ครับเท่าที่ผมลองตอนนั้นใช้ได้แต่มันจะมีข้อสังเกตตรงนี้นะมันจะมีสีเขียวกับสีส้มนะถ้าสมมติว่าเป็นสีเขียวตัวนี้คือระบบทำงานให้เราอยู่ควบคุมทั้งความเร็วแล้วก็ตัวพวงมาลัยให้ด้วยแต่ถ้าเป็นสีส้มปุ๊บผมจะตีไฟเลี้ยวอย่างเงี้ยมันหมายความว่าตัวพวงมาลัยเนี่ยเราสามารถคอนโทรลได้เลยนะครับเห็นไหมยิ่งแบบนี้นะแล้วเราก็คอนโทรลเปลี่ยนเลนมาอย่างนี้คือโดยที่ระบบการรักษาเลนคีปของเขาอ่ะก็ยังอยู่นะครับเห็นไหมพอผมเลิกตีไฟเลี้ยวเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายไปเป็นสีเขียวนะครับเรื่องของระบบวันเพดัลคันนี้มีให้เช่นเดียวกันเราสามารถตั้งค่าได้อยู่ที่ตัวนี้ครับในตัวรูปรถแล้วก็เป็นควิกคอนโทรลคือในหน้าแรกเลยนะแล้วก็ตั้งค่าเปิดวันเพดัลได้เลยนะฮะหรือเลนคีปนะครับเลนคีปตัวนี้ก็สามารถเปิดปิดได้จากตรงนี้เลยเพราะว่านี่เป็นฟังก์ชันที่ใช้บ่อยแล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วผมให้ข้อมูลอย่างนี้ถ้าเป็นในรุ่นมอเตอร์คู่ถ้าหากว่าเราจะใช้วันเพดัลอ่ะเราจะต้องปิดโหมดหนึ่งนะครับที่เขาจะกำหนดไว้ว่าตรงเซตติ้งใน driving อ่ะมันจะมีบรรทัดนึงที่เขียนว่าเกี่ยวกับให้ priority เรื่องของ performance เป็นหลักก่อนคือถ้าเราไปเปิดตัวนั้นน่ะเขาจะเน้นเรื่องของพละกำลังแล้วตัว one pedal จะไม่สามารถใช้งานได้เราจะต้องปิดฟังก์ชันนั้นไว้เราถึงจะสามารถใช้งาน one pedal ได้นะครับส่วนเรื่องของพละกำลังนะครับผมทดสอบให้แล้วของรุ่น Twin Motor แรงดึงนี่เอาการเหมือนกันนะครับคันเล็กๆคันนี้นะครับกับอัตราเร่ง0ถึง100กม.ต่อชั่วโมงภายในระยะเวลาเพียง 3.6 วินาทีเราทำได้จริงนะครับนั่ง2คนผมกับตากล้องนั่งกัน2คนเนาะน้ำหนักรวมๆกันก็เพิ่มขึ้นมาสักประมาณ120กิโลกรัมมีสัมภาระด้วยนะครับก็ทำได้อยู่ดีสุดอยู่ที่ 3.89 วินาทีนะครับใกล้ๆตรงนั้นก็ 3.9 นิดหน่อยอันนี้เราเทสประมาณ 3-4 ครั้งนะครับก็จะเห็นความเร็วที่ได้นะครับประมาณนี้ในเรื่องของอัตราเร่งมาเรื่องของอันนี้เป็นไงบ้างลมเข้ามาเป็นยังไงการเก็บเสียงแล้วก็ช่วงล่างลมถ้าเป็นขับเบาๆนะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะเริ่มได้ยินเสียงเบาๆ
นะครับอันนี้คือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบาๆครับเพราะผมไม่ได้เปิดเพลงด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปิดเพลงจะต้องอยู่สักราวๆ130กิโลเมตรครับ130กิโลเมตรเนี่ยเราจะได้ยินเสียงลมที่อยู่บริเวณโซนนี้นะฮะกระจกของเขาเล็กนะเพราะว่าเป็นกระจกแบบเฟรมเลสทำให้ขนาดชิ้นมันเล็กลงลดการต้านลมเข้าไปด้วยแต่ว่าเราก็ยังสามารถเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วช่วงล่างเป็นยังไงผมให้คำนิยามของคันนี้เนี่ยนุ่มแน่นกำลังดีเวลาที่ผ่านรอยต่อถนนโดยเฉพาะถนนคอนกรีตครับทางด่วนที่เราขับอยู่โดยเฉพาะตอนช่วงผ่านรอยต่อใหญ่ๆหรือว่าฝาท่อออันนี้ผมบอกเลยว่าทำได้ดีผมให้ความรู้สึกมันใกล้เคียงกับTesla Model 3 Highland ตัวใหม่ซึ่งตัวนั้นถือว่าทำได้ดีนะครับในเรื่องของการซับแรงพวกเก็บรอยต่ออะไรต่างๆค่อนข้างโอเคเลยแล้วในการคอนโทรลควบคุมตัวรถพวงมาลัยสามารถปรับได้3ระดับคือเบากลางหนักสูงสุดเนี่ยคือเฟิร์มถามว่าเฟิร์มนี่ถ้าความเร็วสูงๆผมอาจจะรู้สึกว่ามันยังเบาไปนิดนึงเบาไปนิดนึงแต่อย่างที่บอกคันนี้เขาเน้นใช้งานในตัวเมืองเป็นหลักด้วยความที่เป็นรถที่ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากขับขี่ในเมืองคล่องแคล่วสบายนะครับแต่ถามว่าขับไกลได้ไหมมันก็ได้ครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นหลายคนมีต้าขับข้ามจังหวัดก็มีดอลฟินขับข้ามจังหวัดก็แยะ BYD Atto ก็ขับข้ามจังหวัดก็เยอะไปถามว่าคันนี้มันขับข้ามจังหวัดมันก็ได้สบายๆอยู่แล้วเพราะว่าอัตราการชาร์จ DC ก็153กิโลวัตต์แต่เรายังไม่ได้ชาร์จให้ทุกคนได้ชมเพราะเป็น one day trip ไม่ได้มีระยะเวลาในการชาร์จคือแบตมันเหลือไปกลับยังเหลืออยู่นะแล้วการบริโภคพลังงานของคันนี้นะครับณตอนนี้ถ้าผมเปิดให้ทุกคนดูนะเข้ามาในตัวรูปรถแล้วก็ไปที่ Car Status แล้วจะมีเมนูนึงที่ชื่อว่า Trip Info ครับ Trip Info จะสามารถบอกได้ว่าอัตราการกินพลังงานของเราเป็นอย่างไรข้างล่างสุดผมรีเซ็ตทริปคันนี้เป็นรุ่นมอเตอร์เดี่ยวนะครับอัตราการกินพลังงานที่เราขับมานะครับอยู่ที่15กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะฮะความเร็วเฉลี่ยที่เราขับ73กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะที่เราขับมา40กิโลเมตรแล้วแต่ถ้าโดยรวมของเมื่อเช้าเพราะเมื่อเช้าพวกเราขับมาจากกรุงเทพมาที่นครปฐมมันอาจจะมีช่วงที่เราใช้ความเร็วสูงเร่งพร้อมกับรถติดด้วยดังนั้นการกินพลังงานสะสมจึงเห็นอยู่ที่ 20.8 ของคันนี้นะ 20.8 แต่ถ้าตามสเปคชีตจริงๆนะของรุ่นมอเตอร์เดียวอ่ะเขาจะเขียนเอาไว้ใน Eco Sticker นะครับอยู่ที่ 14.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรส่วนรุ่น Dual Motor Performance ตัวนั้นอ่ะเขาจะกินอยู่ที่15กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรอันนั้นเป็นการขับขี่โดยรวมนะครับแล้วถามว่ามันจะได้สักเท่าไหร่ถ้าหากไปขับจริงผมแนะนำอย่างนี้ให้เอาจำนวนแบตเตอรี่ขนาดเต็มที่เขาจะใช้ได้อยู่ที่64กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับหารด้วย 14.5 หรือว่า 15.5 ถ้าใช้หมดจริงๆนะเราจะวิ่งได้เท่านั้นแหละนะครับแต่ว่าเอาจริงซะเราจะคำนวณสักประมาณ 90% ถึง 95% ก็จะได้เป็นระยะจริงขึ้นมาเดี๋ยวผมขึ้นตัวเลขเอาไว้ให้ว่าได้เท่าไหร่นะครับความรู้สึกในเรื่องของการใช้งานโดยรวมทั่วๆไปนะฮะผมว่าเรื่องของเบาะนี่ชอบนะด้วยความที่เขาเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วก็ปรับได้หลายทิศทางแล้วตัวเบาะครับมีที่ปรับอยู่ที่ด้านข้างอ่ะเพิ่งเคยเห็นคันนี้ที่เขาจะมีตัวปรับแค่1ตัวแต่ว่าสามารถใช้งานได้แบบหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการหมุนนะฮะหมุนเพื่อเอียงเห็นไหมเพื่อให้มันเอียงมาด้านหน้ามาด้านหลังนะครับแล้วถ้าจะดันไปด้านหลังก็ดันก้อนนั้นให้มาด้านหลังแล้วข้างในมันจะสามารถกดได้ด้วยพอกดเสร็จปุ๊บมันจะมีตัวนี่ครับเขาเรียกว่า tilt adjustment เผื่อข้างหน้าเนาะเราจะบอกได้ว่าเราจะปรับตรงจุดไหนยังไงลัมบาร์ซัพพอร์ตก็มีนะครับแล้วก็เราจะสามารถเซฟได้อันนี้ผมว่าทำได้ค่อนข้างดีบริเวณห้องโดยสารแม้ว่าจะเป็นรถคันเล็กผมว่าเขาดีไซน์เพื่อให้มีสเปซที่ไม่ดูอึดอัดอย่างเช่นตัวตรงกลางเนี่ยตรงที่วางของเนี่ยเราใส่แก้วเนาะแก้วน้ำได้2แก้วแล้วมันมีที่ดันแก้วให้ด้วยนะหรือว่าเราจะอะแดปต์มาเอามือถือเราวางไว้ตรงนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องวางไว้ข้างล่างสุดนะครับเผื่อไว้ใครอยากจะให้วางมือถือไว้ติดอยู่ตรงนี้วิสัยทัศน์ในการมองผมว่าค่อนข้างดีนะด้วยความที่ตัวกระจกด้านหลังตรงนี้ที่กระจกมองหลังนะมันเคาะแผ่นใหญ่แล้วก็ตัดแสงได้ด้วยนะฮะช่วยลดแสงสะท้อนกระจกข้างๆก็ตัดแสงสะท้อนได้ลำโพงผมเทสไปให้ฟังละ
ถือว่าดีแนะนำเลยถ้าใครอยากจะได้ Volvo EX นะถามผมว่ารุ่นไหนควรจะซื้อผมแนะนำเป็นตัวกลางขึ้นไปตัวกลางเพราะว่าอะไรเพราะได้ฟังก์ชันในเรื่องของความปลอดภัยมาค่อนข้างครบแล้วราคามันแตกต่างกันถามว่ามันเยอะไหมก็200,000อ่ะคือ 1.59 ตัวเริ่มต้นแล้วตัวกลางคือ 1.79 กับตัวท็อปสุดคือ 1.89 นะครับแต่ถ้าใครไหวนะผมว่าตัวกลางมันส่วนผสมมันกำลังลงตัวดีมันไม่ใช่แค่เป็นรถไฟฟ้าที่เอาไว้ขับเฉยๆอย่างน้อยมันจะต้องมีใช้พวก Adaptive Cruise Control ได้มีระบบช่วยขับมีเรดาร์มาจับช่วยเราเนี่ยมีระบบออโต้พาร์กิ้งช่วยด้วยซึ่งเมื่อเช้าเราก็ได้ลองระบบออโต้พาร์กิ้ง2ฝั่งนะก็คือถอยหลังเข้าซองแล้วก็ขนาบข้างก็ถือว่าช่วยได้ดีแล้วก็จะมีระบบออโต้ที่ออกจากซองที่เราจอดก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันนะครับเรื่องของซอฟต์แวร์ของตัวนี้ครับณปัจจุบันตอนที่เราใช้งานอยู่เนี่ยเชื่อมต่อมือถือเข้าไปจะสามารถใช้ได้แค่บลูทูธเท่านั้นนะตอนนี้ยังไม่รองรับ Apple CarPlay ยังไม่รองรับ Android Auto แต่ว่าอนาคตถ้ามีซอฟต์แวร์อัปเดตขึ้นมาครับผ่าน OTA เดี๋ยว Wireless CarPlay ก็จะมาครับที่เป็นเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของ Apple สามารถใช้งานเป็น Apple CarPlay ได้เลยส่วน Android Auto ก็เดี๋ยวรอดูคำตอบว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วที่สำคัญนะครับสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันผ่านมือถือได้ในรุ่นนี้เนี่ยสามารถสั่งอัปเดตตัวรถได้ผ่านมือถือได้เช่นกันนะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงถ้าถามผมนะในแง่ของอินโฟเทนเมนต์อะไรต่างๆแล้วการดีไซน์ทรงโซนเนี้ยผมว่ามันดีกว่ารุ่นพี่อย่าง X440 กับ440เพราะว่าพวกนั้นเนี่ยจอเล็กกว่านี้ครับช่องแอร์ขนาดใหญ่แล้วก็กินพื้นที่พวก UI ต่างๆตัวเนี้ยน่าใช้กว่าค่อนข้างเยอะมากดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะได้รถยนต์ไฟฟ้าจริงตระกูล EX ของ Volvo เนี่ย EX30 หรือว่าอนาคตต่อมาที่จะเป็น EX เนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นรุ่นที่น่าซื้อเพราะอย่างที่บอกมันเป็นแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าล้วนอยู่แล้วนะครับตัวรุ่นมอเตอร์เดี่ยวผมไม่ได้เทสแบ็คกี้ให้เพราะว่าไม่มีเวลานะครับผมเทสเฉพาะตัวทวินมอเตอร์ให้ตอนที่ผมนั่งคุยกับน้องโค้กพีนะครับเขาเทสของเขาจะได้สักประมาณ5วิกว่าๆครับในสเปคของเขา 5.3 เนาะโค้กบอกว่าได้ประมาณสัก 5.0 5.1 ราวๆนี้ครับถ้ามีโอกาสได้รีวิวยังไงก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ตัวทะเบียนมอเตอร์ทำให้ดูละ 3.89 นะครับที่พวกเราสามารถทำได้อีกสิ่งหนึ่งในระบบอินโฟเทนเมนต์ที่ผมจะต้องบอกทุกคนนะอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่พิจารณาด้วยคันนี้เป็นเมนูภาษาอังกฤษล้วนยังไม่มีเมนูภาษาไทยเดี๋ยวเราต้องรอให้ทาง Volvo ประเทศไทยนะครับเขาแจ้งมาว่าจะมีการอัปเดตให้เมนูเป็นภาษาไทยด้วยหรือเปล่าคือพวก UI อะไรมันดูใช้งานง่ายอยู่แล้วแหละคือเราอ่านภาษาอังกฤษได้ไงรู้เรื่องไงไม่มีปัญหากับตรงนี้แต่จะใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้หน่อยแต่คนที่อาจจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษหรือว่าไม่เป็นเลยเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็ชมอีกนิดนึงสำหรับตัว Google Map ตรงนี้ที่เขาบันเดิลมาให้ด้วยเราค้นจากตรงนี้ก็ได้แน่นอนค้นภาษาไทยไม่ได้ที่ผมแจ้งไปเพราะไม่มีไงถ้าเราจะค้นเนี่ยให้ล็อกอินด้วยมือถือของเราด้วย Google อ่ะแล้วมันจะลิงก์กับบัญชีของเราเราค้นจากมือถือของเราได้แล้ว history ของการค้นหาหรือว่าประวัติการค้นหามันจะมาโผล่ในนี้เราก็สามารถจิ้มเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางได้และที่ผมชื่นชอบอีกอย่างนึงคือการบอกระดับของแบตเตอรี่ที่เหลือหากว่าเราเดินทางไปตรงจุดนั้นนะฮะอย่างเช่นตรงนี้นะครับเรามีแบตเตอรี่ 60% และจะไปถึงจุดหมายปลายทางอีก 8.2 กมน่ะจะเหลือแบตเตอรี่ 56%ส่วนนี้มันจะคล้ายๆคือกับทางฝั่งเทสลานะที่จะบอกด้วยอันนี้ดีมันจะทำให้เวลาที่เราเดินทางไปเราจะรู้สึกมั่นใจว่าเราจะไปถึงจุดหมายจริงๆหรือเปล่านะครับและนอกจากเขาจะแสดงแบตเตอรี่ที่เหลือตอนที่เราจะไปถึงปลายทางนะครับอีกอันนึงที่ผมชอบเลยคือเราสามารถซูมอินซูมเอาท์ได้ระหว่างที่เราขับแล้วก็เนวิเกตเนาะเพราะว่าเราจะใช้บ่อยว่าเอ้ยจะไปเส้นทางไหนยังไงแล้วอันเนี้ยเฮ้ยมันมีนี้ด้วยนะเนี่ยมีแสดงตัวชาร์จเจอร์ที่เป็นรูปสายฟ้าแล้วก็เราก็จะเห็นเลยพอแตะไปปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเอ้ยเราจะวิ่งไปชาร์จไหนโดยที่เราไม่ต้องไปเซิร์ชหาเพิ่มเติมว่าจุดชาร์จมันจะอยู่ตรงไหนนะอะไรเงี้ยเนี่ยเราลากไปเลยตามเส้นถนนที่เราจะไปอ่ะนี่เห็นมั้ยระหว่างทางที่เราจะผ่านเจอเลยนะครับเราก็กดไปเลยนะครับอันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของประสบการณ์ที่ได้ลองกับ Volvo EX30 ในรอบนี้ครับ
และนี่ก็เป็นประสบการณ์1วันนะครับกับการทดลองขับ Volvo EX 30ของพวกเราพยายามรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจมาให้ทั้งเรื่องของการดีไซน์ภายนอกภายในพร้อมกับการใช้งานฟังก์ชันอะไรต่างๆหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะถูกอกถูกใจสำหรับใครที่กำลังวางแผนอยากจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้นะครับในเรื่องของราคาจะเริ่มต้นรุ่นคอซิงเกิลนะครับอยู่ที่ 1.59 ล้านบาทครับรุ่นกลางอยู่ที่ 1.79 ล้านบาทแล้วก็รุ่นท็อปสุดอยู่ที่ 1.89 ล้านบาทแบตเตอรี่ทุกรุ่นเท่ากันครับระยะการวิ่งถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นกลางเท่ากันนะฮะอยู่ที่480กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP แต่รุ่นท็อปสุดนะครับจะอยู่ที่460กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP พิจารณากันดูว่าตัวไหนมันเหมาะสมสำหรับคุณนะครับเรื่องของการรับประกันทุกรุ่นครับ3ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรเป็นการรับประกันของตัวรถคุณภาพรถล้วนๆนะถ้าหากว่าเราจะต้องเข้าไปใช้บริการหรือว่าเข้าไปเซอร์วิสจะต้องมีค่าเมนเทนแนนซ์ครับแต่ทางนี้ครับทาง Volvo เขาก็เสนอแพ็คเกจมาให้เช่นเดียวกันอีก 80,000 บาทเพื่อที่จะอัปเกรดประกันจาก3ปีกลายเป็น5ปีระยะทางจาก 100,000 โลกลายเป็น 150,000 กิโลเมตรแล้วก็แถมเรื่องของเซอร์วิสให้ด้วยนะครับพวกเมนเทนแนนซ์อะไรต่างๆมีให้ส่วนการรับประกันแบตเตอรี่นะฮะจะอยู่ที่8ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับหากใครยังมีคำถามคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบข้อมูลเหล่านั้นให้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMod Official ของพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ